ที่โรงเรียนได้นะคะอ้าวเลขที่30ดูค่ะดูโจทย์ What day is today Thursday It is Thursday ดังๆคนอื่นเงียบกูว่าจะฟัง Thursday It is ตอบทั้งประโยคค่ะ It is Thursday It is Thursday It is Thursday อ้าวปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปเลขที่1เลขที่1ส่งไม้มาเลขที่1เดี๋ยวใครง่วงนอนนะผมว่าจะเรียกให้ตอบอย่างนี้แหละนอนไม่ได้นะวันนี้จะต้องคอยตอบนะคะอ้าวดูเลยWhat day is today ตอบค่ะน้องแฮกตอบดูพระดูโจทย์นี่โจทย์อยู่นี่ What day is today ว่าไงคะตอบ It is วันอะไร Friday ตอบค่ะทักประโยค It is Friday It is Friday โอเค It is Friday อ้าวปรบมือน้องแฮกค่ะเลขที่8มาเลยเลขที่8โอ้โหเปิดตำราตอบเลยถือไมค์ไปค่ะอ้าวดูโจทย์ What day is it today It is a Saturday อ่ะขอเดี๋ยวเงียบค่ะคุณว่าจะฟังเพื่อนตอบ It is Saturday It is Saturday มันคือวันเสาร์อ้าวปรบมือเพื่อนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ้าวนักเรียนเข้าใจแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันในห้องเรียนนะคะวันทั้ง7เดี๋ยวขอแจกใบงานนิดนึงเอาแจกค่ะแจกคนละ1แผ่นคนละ1แผ่นนะคะกลุ่มนี้แจกไปเลยแถวนี้ส่งไปเลยหยิบไป1แผ่นแล้วส่งต่อให้เพื่อนแถวนู้นหยิบ1แผ่นแล้วส่งต่อให้เพื่อนค่ะนักเรียนไม่ต้องแจกให้เพื่อนแล้วก็ส่งต่อไปเลยอย่างเร็วเลยใครได้ใบงานแล้วเขียนชื่อได้ได้ทำหน้านี้ก่อนส่งไปเลยค่ะส่งไปเลยปลายทางของโรงเรียนวังนะคะให้ไปรับใบงานที่พี่สุริพรนะคะใครยังไม่ได้คะนี่ไม่ใช่เหรอเหมือนกันใบงานจะมี2หน้านะอ้าวใครยังไม่ได้ใบงานนักเรียนดูเลยนักเรียนดูก่อนใครมีดินสอ2แท่งนักเรียนคนไหนมีดินสอ2แท่งให้ครูบอสยืมแท่งหนึ่งโอเค thank you มียังลบไม้ยืมด้วยมาดูเลยเขียนชื่อเลยค่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันใบงานใบนี้ปลายทางยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่สามารถเปิดได้เดี๋ยวคุณมดจะส่งตามหลังไปให้นะคะสำหรับใบงานใบนี้นะคะเขียนชื่อเลยพร้อมยังคะหน้านี้ค่ะเปิดหน้าที่ในสไลด์ในสไลด์ค่ะเปิดหน้าที่เห็นในจอโทรทัศน์นะคะงานเราจะมี 2-3 งานนะวันนี้จะให้ทำหน้านี้นะแล้วก็หน้านี้ค่ะเดี๋ยวมีเกมให้เล่นเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวให้ไปหาเป็นการบ้านอันนี้ถ้าไม่เสร็จนะทำหน้านี้ก่อนเลยพร้อมยังครับกลุ่มหนึ่งพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังไม่ต้องไปดูเกมเดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จปั๊บครูว่าจะให้หาเองตรงเนี้ยเดี๋ยวใครหาได้นะใครเสร็จก่อนนะครูว่าก็จะให้เอามาโชว์หาตรงไหนอะคะหาตรงนี้เหรอครูหาได้คำนึงนะยังไม่ต้องหาให้ทำหน้านี้ก่อนยังไม่ต้องหานะดูเลยเปิดหน้านี้ค่ะเปิดหน้าที่เหมือนในทีวีของครูเปิดเลยวันนี้ถูกต้องพร้อมยังคะ Are you ready
ยังไม่ต้องหาให้ทำตรงนี้ก่อนทำพร้อมกันอ้าวดูเงียบเลยค่ะนักเรียนดูเลยดูตั้งแต่ตรงนี้ดูตั้งแต่ชื่อก่อนอ้าวใบงานนี้นะมีตราโรงเรียนด้วยใครยังคุยอยู่กลุ่ม2ถ้าใครคุยครูว่าไปทำให้ดูให้ไปทำเองเป็นการบ้านให้ทำในห้องเรียนเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จจะให้จะไม่ให้รางวัลดีไหมถ้าใครคุยครูว่าจะให้ทำเองนะพร้อมยังพร้อมยังคะคนนี้ไม่ฟังเลยเนี่ยคนนี้ก็ไม่ฟังพร้อมแล้วดูที่ทีวีเลยค่ะอ้าวดูเลยค่ะพร้อมกันชื่อ name 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 แปลว่าชื่อใส่ชื่อลงไป date วันที่22 august นะคะก็เป็น22 august แล้วก็ 2014 เดี๋ยวเราไปเขียนเองก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะใส่เป็น22นะคะแล้วก็ august august นะคะแล้วก็2014เขียนแบบง่ายๆเหมือนเราเขียนวันที่นี่แหละนะคะอ่ะนี่เรามาดูเลย yesterday and tomorrow ให้นักเรียนเติมคำ today นักเรียนดูสิคะ today หมายถึงอะไรตรงนี้ดูโจทย์ค่ะ today หมายถึงอะไรคะวันนี้กลุ่ม2ไม่ฟังกลุ่ม2ไม่ฟังเดี๋ยวทำไม่ได้มาถามครูมอสครูวัดไม่บอกนะนักเรียนดูเลยแถวนี้ today today หมายถึงอะไรลูก today หมายถึงอะไรคะคำศัพท์คำนี้วันนี้ yesterday หมายถึงเมื่อวานนี้ tomorrow พรุ่งนี้เอาใหม่ทบทวนใหม่ทุกคนนั่งตัวตรงตาดูที่สไลด์ today หมายถึงอะไรคะตอบพร้อมกัน today หมายถึงyesterday ตอบให้มันสั้นๆหน่อยอย่ายานค้างไม่เอา tomorrow หมายถึงเอาใหม่ค่ะ today yesterday อะไร yesterday พรุ่งนี้เหรอคะเมื่อวานนี้ tomorrow พรุ่งนี้นักเรียนยังไม่ต้องทำครูจะให้ทำพร้อมกับคุณครูเดี๋ยวใครทำก่อนจะลงโทษอ้าวดูเลย today เขากำหนดให้วันอะไรคะเนี่ยอ่านพร้อมกันดูในสไลด์เขากำหนดให้วันอะไร Wednesday. ถ้าวันนี้เป็น Wednesday today is Wednesday ดูนะถ้า today is Wednesday what day was yesterday พรุ่งนี้จะเป็นวันเมื่อวานนี้จะเป็นวันอะไร Tuesday เขียนลงไปเลยค่ะ Tuesday มีตัวอะไรบ้างทีอะไรคะทีทูอีเอสดีเอวายเอาใส่ลงไปเลยทำพร้อมกันบอกแล้วต้องคิดคำถามอันนี้คุณครูให้คิดถ้าไม่คิดตอบไม่ได้หรอกต่อไป what day is today is Wednesday ถ้าวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันนี้เป็นวันพุธ what day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร it was Tuesday นะเมื่อวานนี้เป็น Tuesday ถามใหม่บอกใหม่บอกให้รู้ว่า today is Wednesday what day will be tomorrow วันนี้เป็นวันพุธแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร Thursday. วันอะไรคะ Thursday. Thursday ใส่ลงไปเขียนยังไงคะ T อะไรคะT H อะไรอีก U R S D A Y ใส่ลงไปค่ะบอกแล้วให้ทำพร้อมครูไม่ต้องไปดูเพื่อนเดี๋ยวผิดต่อไป Today is FridayToday is Friday. วันนี้เป็นวันศุกร์นะวันนี้เป็นวันศุกร์นะมาข้อที่2แล้วนะ What day was yesterday? เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเป็นวันอะไรคะตอบภาษาอังกฤษค่ะ It was Thursday. เอาเขียนเลย Thursday. T
H U R S D A Y นะคะ Today is Friday วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะIt was Thursday เมื่อวานนี้เป็นวันพฤหัสบดีถามว่า What day will be tomorrow จาก Today is Friday นะคะ What day will be tomorrow พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรคะ Saturday เอาเขียนเลยมีตัวอะไรบ้าง S A T U R D A Y ใส่ลงไปวันนี้ต้องเสร็จนะต้องทำให้เสร็จทุกคนต่อไปค่ะถามต่อให้บอกมาว่า today is Sunday today is Sunday วันนี้เป็นวันอาทิตย์ what day was yesterday เมื่อวานนี้เป็นวันอะไรอะไรนะคะ Friday เอาใส่ลงไป FRIDAY Friday ในข้อเดียวกัน Today is Sunday วันนี้เป็นวันศุกร์ What day will be tomorrow วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไร It will